สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกไม่เคอะเขินคือความเล่นใหญ่ในแบบญี่ปุ่นซึ่งหนังเรื่องนี้ใหญ่ไหมใหญ่ไม่ใช่นมนะแต่หมายถึงการแสดง What the fuck ไอ้เหี้ยจะบอกว่าเหี้ยมันก็ไม่ได้จะบอกว่าดีมันก็ไม่เชิงนึกว่ามันจับกลืนไม่เข้าคายไม่ออกวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่สปอยวันนี้ความรู้สึกหลังดูเรื่องเหมือนชื่อปกเนี่ยที่คุณเห็นนั่นแหละคือ Backstreet Girl หนังเรื่องนี้ต้องสารภาพตามตรงว่าตอนแรกอ่ะผมไม่รู้แค่ว่ามีน้องๆอ่ะโพสต์ใต้คอมเมนต์มาบ้างว่าพี่มันมีหนังญี่ปุ่นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้อ่ะเราก็รู้ผ่านตาเราก็ไม่ได้รู้หรอกเข้าโรงวันไหนเมื่อไหร่แต่บังเอิญมันมีผู้ใหญ่ใจดีเขาชวนนอนหนังไปดูรอบสื่อแล้วก็อ่ะโอเคเราก็ไปแล้วเขาบอกว่าวันที่เป็นรอบสื่ออ่ะมันจะมีพวกน้องๆไอดอลเต็มเลยอย่างแบบว่า Sweet 16 Fever อย่างงี้ Fever มันก็จะมีวงไอดอลเต็มเลยไปงานวันนั้นเอาตรงๆผมไม่ทันได้เห็นไอดอลไอดอลหรอกไปช้ากว่าจะเสร็จงานเสร็จธุระเราไปก็เข้าดูหนังเลยพูดความรู้สึกเลยนะไอ้พวกไอเดียตอนที่มีเทเลอร์ปล่อยออกมาก็ตัวน้องพีเขาก็ได้บอกผมแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นการ์ตูนมาก่อนซึ่งตอนในการ์ตูนน่ะตัวน้องพีเขาค่อนข้างที่จะอินคือเขาค่อนข้างที่จะชอบเลยล่ะในไอเดียในอะไรก็ตามผมก็เลยได้รู้มาว่าอ๋อมาเฟียรุ่นใหม่3คนที่ชะตากรรมจับพัดจับผูให้ต้องแปลงเพศเลยเว้ยไม่ใช่แค่แบบมึงเป็นผู้ชายแล้วเป็นไอดอลคือแปลงเพศเป็นผู้หญิงแล้วไปเป็นไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปซึ่งพอผมไปดูหนังเรื่องนี้สิ่งนึงที่ผมรู้สึกไม่เคอะเขินคือความเล่นใหญ่ในแบบญี่ปุ่นสังเกตว่าตัวผมเนี่ยจะชอบพูดหลายๆครั้งเวลามีหนังญี่ปุ่นที่เป็นภาพยนตร์เป็นไลฟ์แอคชั่นยิ่งเป็นการ์ตูนที่เอามาทำเป็นไลฟ์แอคชั่นแล้วปั๊บเนี่ยผมจะคอมเมนต์หลายครั้งว่ามันเล่นใหญ่นะมันโอ้แอคติ้งนะมันแบบโอ้ยรัชดาลัยเธียเตอร์มันแบบเด้คุณอะไรอะอะไรเงี้ยมันใหญ่ซึ่งหนังเรื่องนี้ใหญ่ไหมใหญ่ไม่ใช่นมนะแต่หมายถึงการแสดงมันเป็นโอ้แอคติ้งมันใหญ่เว้ยแต่ผมรู้สึกไม่เคอะเขินด้วยความที่เนื้อเรื่องส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวกับพวกยากุซ่าแล้วมันจะมีความเท่ความแอคอาร์ตในแบบยากุซ่าอยู่ช่องของหนังเรื่องนี้คอมเมดี้อันนี้เราเห็นอยู่แล้วเป็นคอมเมดี้เป็นแอคชั่นคอมเมดี้และติดกลิ่นแฟนตาซีเป็นแอคชั่นคอมเมดี้ที่มีความแฟนตาซีในไอเดียและการนำเสนอคือหลายๆครั้งเราจะเห็นเลยเล่าเรื่องมาสักแป๊บอยู่ดีๆแม่งก็เป็นฉากแบบจบแล้วอ่ะต่ออะไรเงี้ยคือมันจะมีหลายๆโมเมนต์ที่แบบทำคุณแบบว่าเฮ้ยเอางี้จริงเหรอไม่ทันตั้งตัวนึกภาพป่ะบางครั้งก็เหี้ยบางครั้งก็จบไปแบบงงๆหมายถึงอีเวนต์นะเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่อยู่ในเรื่องอ่ะก็จบผ่านไปแบบงงๆบางครั้งก็ทำให้เราอมยิ้มได้ว่าเออมึงเอาแบบนี้เลยหน้าอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่า Backstreet Girl เนี่ยสำหรับผมเนี่ยจะพูดว่าชอบแม่งก็ไม่เต็มใจแต่จะพูดว่าเกลียดแม่งก็พูดได้ไม่เต็มปากมันก็มีข้อดีอยู่เพราะว่าในเรื่องเนี่ยมันจะมีเขาเรียกคอนฟลิกต์หรือปมเหตุการณ์ที่ตัวละครจะต้องเผชิญและอีกอย่างนึงหนังเรื่องนี้มันมีการเติบโตของตัวละครเกิดขึ้นตัวละครมันมีการพัฒนามันมีพัฒนาการของตัวละครที่เกิดขึ้นตามลำดับและเหตุการณ์ที่เจอไประหว่างเรื่องตัวละครตอนเริ่มกับตอนจบเนี่ยเรารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงถึงการพัฒนาแล้วเราได้อะไรมาบ้างไม่มากก็น้อยนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้เหี้ยจะบอกว่าเหี้ยมันก็ไม่ได้จะบอกว่าดีมันก็ไม่เชิงนึกภาพมันแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วหนังเรื่องนี้ด้วยความที่เป็นแฟนตาซีคอมเมดี้แอคชั่นแล้วมันเป็นหนังญี่ปุ่นน่ะคุณก็คงนึกออกเลยว่ามันจะยิ่งใหญ่ มันจะแบบโอเวอร์แอคติ้งยิ่งใหญ่รัชดาลัยเธียเตอร์คุณเก็ทอยู่แล้วล่ะยิ่งถ้าใครแม่งเป็นสายแบบอ่านมังงะยิ่งถ้าใครเป็นสายแบบเคยดูหนังญี่ปุ่นผ่านตามมาบ้างแล้วคุณรู้สึกชอบมันก็จะสนุกได้แล้วพอเป็นเนี่ยแอคชั่นคอมเมดี้แฟนตาซีพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยผมมีความรู้สึกอย่างนึงเลยเว้ยอยากให้เอาการ์ตูนอีกเรื่องนึงมาทำนึกถึงการ์ตูนอีกเรื่องนึงเลยคาสึโอะเฮ้ยยกกำลัง2เฮ้ยเป็นมังงะอีกเรื่องที่ผมโคตรชอบเลยเฮียฮะแล้วแม่งคือคาสึโอะเฮ้ยยกกำลัง2เนี่ยมันมีความโอเวอร์อ่ะพระเอกมันเป็นคนที่กระหล่องมากเลยนะแต่แม่งมันจะแบบเป็นคนที่ดึงดูดสาวเซ็กซี่แบบโอ้โหมันเซ็กซี่มากอ่ะนางเอกแต่ละคนของมันอ่ะผมอ่านโคตรเพลินอ่ะคาสึโอะเฮ้ยกำลัง2อ่ะพอดูหนังเรื่องนี้ปั๊บแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้เอาคาสึโอะเฮ้ยยกกำลัง2มาทำอ่ะแล้วทำแบบ
ติดเลทหน่อยเออคาสึโอะหัวยกลงสองมันจะมีความติดเลทไงสมมตินะคาสึโอะเอามาทำเป็นแลบแอคชั่นเนี่ยแล้วไม่ติดเลทอะความเป็นคาสึโอะมันจะแบบไม่ถึงอะเพราะว่าคาสึโอะมันจะมีเสน่ห์เรื่องการติดเลทการเล่าตัวพระเอกที่กระจอกงอกง่อยอะไรเงี้ยอ่ะงานโปรดักชั่นผมต้องบอกก่อนว่าเริ่มเรื่องมาเนี่ยมันให้ฟีลลิ่งเราเหมือนหนังแบบยากุซ่าญี่ปุ่นนะเออฟีลลิ่งแบบมาเฟียญี่ปุ่นแบบว่ายากุซ่าญี่ปุ่นดูเท่ๆมีฟีลลิ่งแอคอาร์ตมันได้อยู่นะแล้วเขาถ่ายแบบติดกลิ่นฟิล์มลุกด้วยเออเขาพยายามเกรดหนังเกรดดิ้งคือย้อมสีการจัดการจัดการทางโพสต์โปรดักชันต่างๆนะเขาพยายามทำให้มันติดกลิ่นเหมือนเป็นฟิล์มลุกหน่อยแล้วมันดูดีใช้ได้เลยแต่ตอนหลังอ่ะผมรู้สึกมันออกทะเลไปเยอะแล้วส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าจบแบบนี้จริงเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้ผมขอให้ที่7คะแนนถามว่าเอนจอยไหมเอนจอยได้อยู่หนังญี่ปุ่นนะคุณหนังญี่ปุ่นทำจากการ์ตูนเอาการ์ตูนมาทำเป็นไลฟ์แอคชั่นแล้วช่องของมันก็คือแอคชั่นคอมเมดี้มีความแฟนตาซีด้วยเชียร์อัพให้ไปดูไหมไปดูได้ครับถ้ายังสามารถหาดูได้นะหนังญี่ปุ่นเอาจริงๆก็นานๆจะมีแบบเนี้ยแบบนี้หมายถึงแบบเราไม่อีกับมันอะเราสามารถบอกเอ้ยมึงไปดูสนุกดีแล้วเราก็จะยิ้มแบบแห้งๆแบบสนุกดีลองไปดูกันแต่กูก็ไม่ได้ประทับใจเลยขนาดนั้นแต่ว่าแนะนำไหมก็ลองไปดูไงลองไปดูแต่ไม่ได้ประทับใจไงแต่ถามว่าแนะนำไหมก็ลองไปดูก็ดีลองไปดูเลยเหมือนจะไม่เต็มใจนะแต่กูอยากให้มึงไปดูอะลองไปดูแล้วกันยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยครับแบรนด์เสื้อผม Sick and True ลายที่3ที่พูดไปคือจะเป็นลายที่เป็นงานล้อเลียนบ้างแล้วลองเล่นทางล้อเลียนบ้างเผื่อแฟนๆหนอนหนังจะเก็ตมากกว่าการออริจินอลดีไซน์หรือออริจินอลสตอรี่ที่ครีเอทออกมาโดยแบรนด์ Sick and True เลยนึกภาพไหมครับเป็นการล้อเลียนเผื่อคนดูหรือว่าทุกๆคนจะรีเลทได้มากกว่าอะไรเงี้ยส่วนลายที่3จะเป็นการเล่าเรียนอะไรก็คือจะเป็นผมกับน้องพีที่จะมาในธีมของ Pulp Fiction เออส่วนตัวผมก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยเปิดโจทย์กว้างๆมากๆให้ทางดีไซเนอร์เขาออกแบบมาเลยตอนนี้ศิลปินเขาก็กำลังดีไซน์ออกแบบและทำงานอย่างขมักเขม้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้แต่เฝ้ารอว่าเฮ้ยอะไรแล้วถ้ามีดราฟมีอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเอามาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันนะโอเคครับและที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือหนอนหนังรีวิวหนอนหนังรีวิวสามารถดูที่ไหนเหรอดูได้ที่ Exit Entertainment ทั้ง YouTube และ Facebook ครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์นะครับผมก็ต้องขอบคุณที่ยังสนับสนุนกันอยู่และยังสนับสนุนต่อไปส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามแล้วกันเพราะว่าผมก็ณตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรมันอาจจะเป็น Q&A เทปเก่าเทปใหม่เป็นรีแอคชั่นเนี่ยเป็นอะไรเงี้ยก็ตามโอกาสก็ว่ากันไปเพราะว่าผมก็ทยอยตัดทยอยทำปล่อยให้ทุกคนดูอยู่แล้วยิ่งพักหลังๆเนี่ยตกอาทิตย์ละ2อย่างต่ำต้องมี2อาทิตย์ละ1คลิปไม่มีแล้วอย่างต่ำต้อง2ถ้าอย่างแบบว่างก็3อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะก็ประมาณนี้กำลังดีนะมีบางคนเหมือนกันมีบางช่วงก่อนหน้านี้ที่ผมแบบเฮ้ยพอว่างอยู่บ้างก็3อาทิตย์นึงลง3คลิปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนคอมเมนต์พี่ดูไม่ทันแล้วจ้าพอกูตัดไวก็ดูไม่ทันแล้วจ้าอีกแต่ไม่เป็นไรผมถือว่าอันนั้นน่ะไม่ได้เป็นการตำหนิจริงๆเหมือนเป็นการแบบดูไม่ทันแล้วจ้าปล่อยเร็วจังเลยอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการแชร์กันเฉยๆผมไม่มีปัญหาว่างผมก็ปล่อยเยอะไม่ว่างก็ปล่อยน้อยแค่นั้นเองแต่ไม่ขาดไม่หายไปไหนแน่นอนคลิปหน้าจะเป็นอะไรวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม